สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพระปิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์กับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะเราก็จะมาเราอัพข่าวในอาเซียนนะคะรวมถึงเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ข้อมูลที่น่าสนใจด้านการค้าการลงทุนการทำธุรกิจนะคะในประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังค่ะไปเปิดประสบการณ์ในการลงทุนธุรกิจใหญ่อย่างคอมมูนิตี้มอลในสปป.ลาวที่ชื่อวิวมอลค่ะวันนี้จะคุยกับเจ้าของที่ไปลงทุนเลยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรการตัดสินใจไปลงทุนในธุรกิจใหญ่แบบนี้ในสปป.ลาวมีความยากง่ายขนาดไหนนะคะขั้นตอนในการเจรจานะคะแชร์ประสบการณ์ในการลงทุนข้อควรระวังต่างๆเดี๋ยวจะมาติดตามกันในช่วงที่2นะคะกับคุณณรงค์ตนานุวัฒน์ค่ะท่านเป็นอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นผู้อำนวยการวิสาหกิจวิวมอลของสปป.ลาวค่ะแต่ว่าช่วงแรกนี้มาดูข่าวสารในอาเซียนกันก่อนนะคะวันนี้มีความคืบหน้าของเวียดนาม2เรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็มีสถานการณ์ในสิงคโปร์กัมพูชาด้วยนะคะเรื่องของเงื่อนไขในการลงทุนนะคะเรื่องของเวียดนามค่ะมาดูความเคลื่อนไหวนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าเวียดนามนั้นเขามีการเซ็นซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานค่ะการไฟฟ้าเวียดนามนะคะจะซื้อพลังงานจากเขื่อนไฟฟ้า2แห่งแล้วก็โรงไฟฟ้าถ่านหิน1แห่งในสปป.ลาวตั้งแต่ปี2567นะคะเขื่อนน้ำยวงค่ะขนาด84เมกะวัตต์แล้วก็โรงไฟฟ้าถ่านหินน้ำพันนะคะขนาด300เมกะวัตต์ที่พัฒนาโดยบริษัทพงทรัพย์ทวีกรุ๊ปค่ะมีกำหนดที่จะจัดส่งพลังงานให้แก่เวียดนามในปี2567แล้วก็ปี2568ด้วยส่วนเขื่อนไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่งนะคะก็โรงไฟฟ้าน้ำเนิน1ขนาด124เมกะวัตต์จะจัดส่งพลังงานให้กับเวียดนามตลอดทั้ง2ปีนะคะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ค่ะการไฟฟ้าเวียดนามก็ได้ลงนามข้อตกลง5ฉบับกับบริษัทลาว2แห่งเพื่อจัดซื้อพลังงาน 1,500 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีสำหรับปี64แล้วก็ปี65ด้วยนะคะเห็นบอกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามเนี่ยได้เตือนก่อนหน้านี้ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาเวียดนามก็คือขาดแคลนพลังงานประมาณ 3,700 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงแล้วก็ในปีหน้าจะขยับเพิ่มอีกนะคะเกือบจะ 10,000 ล้านกิโลวัตต์แต่ชั่วโมงแล้วก็ในปีถัดๆไปด้วยเนื่องจากว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ของเวียดนามยังคงล่าช้ากว่ากำหนดค่ะแล้วก็ในปี2566จะเป็นปีที่เวียดนามตึงเครียดที่สุดนะคะมีการคาดการณ์ว่าประเทศเขาเนี่ยจะขาดแคลนพลังงานถึง 15,000 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะคะแต่หลังจากนั้นก็จะค่อยๆปรับลดลงอยู่ที่ 7,000 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็ 3,500 ล้านกิโลวัตต์ในปี67แล้วก็ปี68ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมของเวียดนามเขาก็ย้ำว่าทางออกอย่างเดียวสำหรับปัญหานี้ก็คือการเพิ่มการนำเข้าพลังงานจากสปป.ลาวแล้วก็จีนด้วยแต่จะเป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นนะคะประเทศจำเป็นจะต้องเร่งการทำงานในโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในระยะยาวด้วยนะคะแน่นอนว่าเวียดนามตอนนี้มีประเทศเข้าไปลงทุนเยอะแล้วเขามีนิคมอุตสาหกรรมเยอะด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้านั้นก็ต้องเยอะตามแบบก้าวกระโดดด้วยนะคะตอนนี้ก็คงจะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อนด้วยการซื้อจากทางสปป.ลาวค่ะมาดูกฎหมายภาษีใหม่ในเวียดนามนะคะพุ่งเป้าจะดำเนินการกับธุรกรรมที่ข้ามพรมแดนนะคะธุรกรรมข้ามพรมแดนค่ะก็เป็นเป้าหมายของกฎหมายฉบับใหม่นี้ของเวียดนามซึ่งเป็นข้อบังคับล่าสุดเกี่ยวกับการบริหารภาษีนะคะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะธนาคารพาณิชย์ของทางเวียดนามค่ะจะต้องนำส่งข้อมูลบัญชีของผู้เสียภาษีให้กับหน่วยงานด้านภาษีในตอนนี้หน่วยงานก็ต้องการเพียงชื่อเจ้าของแล้วก็หมายเลขบัญชีและวันที่เปิดหรือปิดบัญชีเท่านั้นนะคะความจำเป็นที่หน่วยงานด้านภาษีจะสามารถตรวจสอบกระแสเงินสดที่เกิดจากธุรกิจข้ามชาติโดยเฉพาะธุรกิจที่ดำเนินการทางออนไลน์เพราะว่าเป็นเครื่องมือเดียวที่สำคัญที่สุดในการติดตามกระแสเงินสดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยสามารถทำได้ด้วยความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์นะคะตัวอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินอื่นๆในเวียดนามมีภาระผูกพันจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดภาษีอากรของลูกค้าต่างชาติที่ขายสิน
ินค้าแล้วก็บริการรวมถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการอีคอมเมิร์ซเข้าสู่ตลาดของเวียดนามแต่ว่ายังไม่สามารถลงทะเบียนหรือไม่แจ้งรายได้หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินของหน่วยงานด้านภาษีของประเทศในกรณีที่ธนาคารเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะต้องรวบรวมรายการธุรกรรมแล้วก็จำนวนเงินที่โอนเพื่อส่งไปยังกรมสรรพากรภายหลังนะคะยักษ์ใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตค่ะที่มีอิทธิพลในเวียดนามก็คล้ายๆบ้านเราแหละค่ะ Google Facebook แล้วก็ YouTube นะคะก็มีแนวโน้มที่จะถูกแยกออกไปแล้วก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบภายใต้กฎหมายฉบับใหม่นี้ด้วยกรมสรรพากรของเวียดนามบอกว่าไม่เฉพาะธุรกิจระหว่างธุรกิจกับธุรกิจเท่านั้นนะคะแต่ยังจะมีการตรวจสอบธุรกรรมบัญชีส่วนบุคคลอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็จดทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษีการชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคลจาก Google Facebook แล้วก็ YouTube จะได้รับการตรวจสอบความผิดปกติค่ะในขณะเดียวกันหน่วยงานด้านภาษียังคงสนับสนุนให้บุคคลออกมาลงทะเบียนแล้วก็แจ้งรายได้กับผู้มีอำนาจด้วยนะคะโดยกรมสรรพากรเขากำลังดำเนินการหาแนวทางให้กับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Amazon Netflix นะคะแล้วก็ Google Facebook YouTube นะคะเพื่อให้ปฏิบัติข้อกำหนดทางการเงินสำหรับธุรกิจในเวียดนามด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายภาษีใหม่ที่ออกมาล่าสุดมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานี้ในเวียดนามค่ะมาที่ประเทศสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์นะคะธนาคารกลางสิงคโปร์หรือว่า MAS ค่ะเข้าประกาศเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาถึงผลการพิจารณาออกใบอนุญาตดิจิตอลแบงค์นะคะก็ตอนนี้เขาจะมีการเปิดเสรีการเงินให้ใบอนุญาตดิจิตอลแบงค์4รายด้วยกันนะคะผู้ที่ผ่านการพิจารณาด้านใบอนุญาตดิจิตอลแบงค์เต็มรูปแบบนะคะก็คือกลุ่มธุรกิจร่วมค้าสิงเทลกราฟนะคะแล้วก็บริษัท C จำกัดค่ะหรือว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสิงคโปร์นะคะบริษัท C ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Shopee ผู้พัฒนาเกมการีนาแล้วก็ธุรกิจการชำระเงินดิจิตอลในเครือ C Money ด้วยนะคะอันนี้ก็ผ่านการคัดเลือกค่ะส่วนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสำหรับใบอนุญาตดิจิตอลแบงค์สำหรับลูกค้าธุรกิจนะคะก็มีแอนกรุ๊ปนะคะแล้วก็กลุ่มธุรกิจการร่วมค้ากรีนแลนด์ Financial Holding Groupลิงโลจิสฮ่องกงนะคะแล้วก็เป่ยจิงโคออปเปอเรทีฟอะควิตี้อินเวสเมนต์ฟันด์แมเนจเมนต์นะคะอันนี้ก็ผ่านการคัดเลือกใบอนุญาตดิจิตอลแบงค์สำหรับลูกค้าธุรกิจค่ะแถลงการของธนาคารกลางสิงคโปร์บอกว่าผู้ที่ผ่านการอนุญาตให้ได้รับใบอนุญาตเนี่ยต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้ครบถ้วนก่อนที่ธนาคารกลางสิงคโปร์จะออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารให้ต่อไปนะคะเงื่อนไขหลักเกณฑ์เขาเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ที่จะยื่นขอใบอนุญาตเนี่ยจะต้องผ่านการประเมินจากหลักเกณฑ์นี้นะคะก็คืออย่างแรกคุณค่าของรูปแบบธุรกิจนะคะจะต้องผสมผสานการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วก็เข้าถึงกลุ่มที่ยังไม่ได้รับบริการทางการเงินมากนักอย่างที่สองคือความสามารถในการจัดการธุรกิจดิจิตอลแบงกิ้งที่รอบคอบแล้วก็ยั่งยืนนะคะแนวโน้มการเติบโตและการมีส่วนร่วมอื่นๆต่อศูนย์กลางการเงินของสิงคโปร์ด้วยอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์นะคะธนาคารกลางสิงคโปร์หรือว่า MAS เนี่ยเขาก็ประเมินคุณสมบัติแบบมองแบบองค์รวมโดยจะพิจารณานะคะคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับแต่ละหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้ดูถึงการทบทวนแผนธุรกิจแล้วก็สมมติฐานที่นำมาใช้ในการประมาณการทางการเงินที่เกิดจากผลกระทบของโควิด-19 ด้วยซึ่งธนาคารกลางสิงคโปร์คาดว่าดิจิตอลแบงค์เนี่ยจะเริ่มดำเนินการได้ในปี2022นะคะส่วนหลักเกณฑ์การประเมินในกระบวนการคัดเลือกเนี่ยก็จะมาจากการมีความคาดหวังที่เข้มข้นค่ะแล้วก็บอกว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดิจิตอลแบงค์เต็มรูปแบบ2รายมีความแข็งแรงกว่ารายอื่นส่วนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกด้านดิจิตอลแบงค์ลูกค้าธุรกิจก็มีคุณสมบัติครบตามที่คาดหวังแล้วก็ประเมินว่าจะมีความแข็งแกร่งกว่าผู้ขอใบอนุญาตซึ่งมีคุณภาพสูงอยู่แล้วนะคะธนาคารกลางของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจมอบใบอนุญาตนี้ให้กับบริษัททั้ง2รายนี้ด้วยนะคะธนาคารดิจิตอลใหม่เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนเสริมค่ะนอกเหนือจากบริษัทในเครือที่อาจจะจัดตั้งขึ้นแล้วภายใต้กรอบการกำกับดูแลของธนาคารกลางสิงคโปร์แล้วก็กลุ่มธนาคารจดทะเบียนในสิงคโปร์รวมถึงร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนเพื่อดำเนินการรูปแบบธุรกิจใหม่หรือว่าทางเลือกเช่นธนาคารดิจิตอลเท่านั้นค่ะนะคะก็อันนี้เป็นความคืบหน้าในประเทศสิงคโปร์นะคะตอนนี้เขาก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องเรื่องของดิจิตอลต่างๆพัฒนาไปไกลเลยนะคะประเทศสิงคโปร์ค่ะ
มาปิดท้ายกันที่ประเทศกัมพูชากับคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะกัมพูชาเขาใช้กฎหมายคาสิโนเพื่อที่จะดึงลงทุนในกลุ่มรีสอร์ทนะคะกัมพูชาจะเป็นประเทศที่มีอัตราภาษีสำหรับคาสิโนต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกภายใต้กฎหมายใหม่ที่รัฐบาลบอกว่าจะสร้างภาคธุรกิจที่ปลอดภัยและมั่นคงแล้วก็จะช่วยดึงดูดการลงทุนมากขึ้นมาดูรายละเอียดกันนะคะว่าเป็นยังไงกฎหมายว่าด้วยการจัดการการพนันเชิงพาณิชย์ค่ะซึ่งประกาศใช้เมื่อเดือนที่แล้วโดยที่มาตรา97เนี่ยเขากำหนดกรอบภาษีภายใต้ซึ่งรวมถึงอัตราภาษีและข้อกำหนดด้านใบอนุญาตตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลใหม่เพื่อดูแลอุตสาหกรรมนะคะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะมาแทนกฎหมายเดิมที่เขาแยกออกเป็นส่วนๆแล้วก็ข้อตกลงเฉพาะกิจที่ใช้ในการควบคุมคาสิโนในประเทศจนมาถึงปัจจุบันค่ะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินนะคะออกมาให้ข้อมูลตรงนี้ว่ากฎหมายใหม่ตัวนี้ค่ะจะจัดให้มีภาคธุรกิจที่ปลอดภัยแล้วก็มั่นคงแล้วก็แข่งขันได้และได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะดึงดูดการพัฒนาการพนันเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรมากกว่าคาสิโนนะคะตอนนี้กัมพูชาเนี่ยมีคาสิโนที่ได้รับอนุญาตเนี่ย93แห่งส่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยู่รอบๆเมืองชายแดนแล้วก็เมืองชายฝั่งของซีฮานุวิวนะคะอันนี้รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าคาสิโนได้เลยนะคะแต่ว่าภายใต้กฎหมายใหม่ที่เขาเรียกว่ารีสอร์ทแบบครบวงจรแล้วก็คาสิโนอย่างเดียวเนี่ยเขาจะจ่ายภาษีตามรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้นนะคะโดยรีสอร์ทแบบครบวงจรเนี่ยจะจ่ายในอัตราแบ่งจ่ายโดยจ่าย 4% สำหรับผู้เล่น VIP แล้วก็ 7% สำหรับลูกค้าทั่วไปในขณะที่กลุ่มหลังเนี่ยนะคะคาสิโนอย่างเดียวเนี่ยจะจ่ายอัตราคงที่ 7% นอกจากนี้ค่ะไอ้ตัวรีสอร์ทแบบครบวงจรเนี่ยนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตนานถึง20ปีขณะที่ใบอนุญาตสำหรับสถานประกอบคาสิโนอย่างเดียวเนี่ยจะถูกจำกัดไว้ที่5ปีนะคะโหนี่ก็ต่างกันเยอะนะคะส่วนอัตรา GGR ใหม่นะคะซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าก็จะต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ 39.5 ในมาเก๊าแล้วก็ 35% ในเวียดนามแล้วก็ 15% ในสิงคโปร์ซึ่งจะมีอัตราสูงขึ้นในปี2022นะคะถึงแม้ว่าจะมีอัตราภาษีต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในโลกแต่ผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองว่ากฎระเบียบใหม่ของกัมพูชาครั้งนี้เนี่ยไม่น่าจะพลิกโฉมธุรกิจคาสิโนของกัมพูชาได้ในเร็วๆนี้นะคะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะกฎใหม่อนุญาตให้ใช้ข้อตกลงที่มีอยู่ไปจนกว่าจะหมดอายุค่ะซึ่งเป็นข้อบัญญัติที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มนาคาครอปนะคะที่จดทะเบียนในฮ่องกงซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนรายใหญ่ที่สุดของประเทศแล้วก็เป็นผู้หนึ่งในผู้ที่ทำกำไรสูงสุดด้วยนะคะเขาบอกว่าภายใต้ข้อตกลงที่ยาวนานกับรัฐบาลเนี่ยนาคากรุ๊ปเนี่ยเขามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการที่จะดำเนินงานในรอบๆกรุงพนมเปญจนถึงปีนู่นเลยค่ะ2045เขาถือใบอนุญาตเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่าถึง45เนี่ย2045เนี่ยตอนนี้เขาขยายใบอนุญาตออกไปอีกนะคะจนถึงปี2065ตอนนี้บริษัทนี้กำลังสร้างคาสิโนแห่งใหม่มูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งจะมาเพิ่มในส่วนของคอมเพล็กซ์นะคะแล้วก็นาคาเวิร์ในพนมเปญด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยนาคายังเคยมีข้อตกลงโดยตรงกับรัฐบาลที่เขาจะกำหนดการจ่ายเงินภาษีซึ่งเกณฑ์นี้เนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะในปีที่แล้วเนี่ยนาคาเขามีกำไร551ล้านดอลลาร์แล้วเขาจ่ายภาษีนะคะ 30.3 ล้านดอลลาร์จากอัตราภาษีที่แท้จริง 5.5% นะคะแต่ว่าระบบใหม่นี้ถ้าเกิดนำไปใช้กับผลประกอบการในปี2019นะคะบริษัทนี้ก็จะต้องจ่ายภาษีประมาณ102ล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 19% จากผลกำไรนะคะบริษัทนาคาเนี่ยเขาก็มี CEO เศรษฐีชาวมาเลเซียเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็มีผู้ถือหุ้นย่อยๆอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการขยายเวลาเนี่ยก็จะเป็นผลประโยชน์มากเลยแต่ว่าทางกระทรวงเศรษฐกิจกัมพูชาเขาก็ออกมาคาดการณ์นะคะว่าอัตราใหม่นี้เนี่ยกฎตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มรายได้ภาษีจากคาสิโนเป็น2จากประมาณ100ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานานกว่ากฎหมายจะมีผลกระทบในวงกว้างนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดค่ะกฎหมายนะคะในกัมพูชาเรื่องของคาสิโนแล้วก็เขาจะปรับมาเปลี่ยนเรื่องของเป็นกฎหมายรีสอร์ทเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะมีผลต่อนักลงทุนในอนาคตด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปคุยกันนะคะในการลงทุนกับทางสปป.ลาวนะคะไปคุยกับท่านอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ก็ผู้อำนวยการวิสาหกิจวิวมอร์ในสปป.ลาวมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ในการลงทุนคอมมูนิตี้มอร์ในลาวด้วยนะคะคุณณรงค์ตนานุวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณณรงค์คะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ต้องขออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่
ทางสปป.ลาวเกี่ยวกับเรื่องโควิดนิดนึงค่ะในส่วนของภาคธุรกิจไทยเราได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะตอนนี้ค่ะของธุรกิจไทยนะฮะได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยถามว่ามันแล้วแต่ในกลุ่มธุรกิจแต่กลุ่มธุรกิจของผมเองนะครับก็คือร้านอาหารเนี่ยเราได้รับผลกระทบเราปิดไปเลยถ้าเราถือโอกาสปรับปรุงนะครับแต่ส่วนอีก2ส่วนก็คือคอมมูนิตี้มอลล์กับริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยตอนนี้เปิดอยู่ถ้ามีร้านอาหารอยู่ข้างในริมปิงก็คือคูลิเชฟ3ธุรกิจนี้ยังดำเนินไปได้ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจากค่าเงินบาทเราแข็งค่าเงินบาทแข็งเนี่ยมีผลกระทบมากเลยครับทำให้ต้นทุนสูงขึ้นครับค่ะร้านอาหารที่ต้องปิดนี้ทั้งเรื่องของลูกค้าที่มาใช้บริการรวมถึงผู้ที่เขาคนที่ทำงานด้วยไหมคะเป็นปัจจัยด้วยไหมคะคุณนรงค์คะเกี่ยวหมดเลยครับแล้วก็มาถึงเวลาถึงรอบที่เราต้องปรับปรุงด้วยค่ะนะเพราะมันเปิดมา11ปีแล้วนะฮะต้องปรับปรุงหน้าทางเข้าที่จอดรถอะไรก็ไม่ค่อยดีก็ถือโอกาสปรับปรุงใหญ่เลยค่ะแล้วก็อีก2เดือนเปิดครับอีก2เดือนร้านอาหารของวิวนะฮะอีก2เดือนเราเปิดครับค่ะตอนนั้นสถานการณ์โควิดก็น่าจะคลี่คลายไปกว่านี้แล้วนะคะครับคาดอย่างนั้นน่ะนะค่ะวางไว้เลยคุณณรงค์คะวันนี้จะมาขอแชร์ประสบการณ์ด้านการลงทุนในสปป.ลาวสักนิดนึงเพราะคุณณรงค์ก็ถือว่าไปลงทุนใหญ่เนาะไปทำคอมมูนิตี้มอลล์มองเห็นอะไรในลาวณตอนนั้นปีไหนที่เราไปลงทุนคะแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจจะไปลงทุนในธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ในลาวคะคือก่อนที่จะคอมมูนิตี้มอลล์เราไปเปิดร้านอาหารก่อนเราเปิดร้านอาหารนะครับเมื่อวันที่8เดือน8ปี08ค่ะนะฮะ12ปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดร้านอาหารมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มันก็ดำเนินการมาจนเห็นโอกาสหลายๆอย่างนะจนถึงขั้นว่าเราทราบว่าลาวเนี่ยลงทุนรถไฟความเร็วสูงซึ่งปีหน้าเนี่ยเขาจะเปิดนะเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วเราเลยตัดสินใจทำคอมมูนิตี้มอลล์นะครับแล้วก็เปิดห้างเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตขึ้นมาเนื่องจากเห็นโอกาสในการเติบโตของประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเราที่สุดมีว่าทำใกล้เคียงกันพูดภาษาไทยรู้เรื่องอ่ะมีประเทศเดียวนี่แหละครับใกล้เคียงเราสุดเลยนะก็ถ้าเกิดแบบจริงๆถ้าเป็นกัมพูชาอย่างเป็นเวียดนามนี่อาจจะต้องใช้ภาษาถิ่นเขาแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยอย่างสปป.ลาวโอ้เราก็ฟังออกเยอะนะคะฟังออกรู้เรื่องแล้วเขารู้เรื่องเราแล้วเขาร้องเพลงเก่งกว่าคนไทยบางคนอีกคนไทยเราค่ะครับกำลังซื้อของคนสปป.ลาวถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เขาจะเดินคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มไหนและกำลังซื้อเขาเป็นยังไงอะคะคอมมูนิตี้มอลล์กับริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตถือว่าเป็นกลุ่มครีมนะฮะกลุ่มที่พรีเมียมเกรดของในสปป.ลาวสปป.ลาวเนี่ยมีกลุ่มชั้นบนนะฮะซึ่งมีกำลังซื้อมากนะครับจะสังเกตได้ว่าในประเทศในจังหวัดอุดรหนองคายเนี่ยถือว่าเป็นลูกค้าหลักของอุดรหนองคายทั้งที่ว่าเมื่อก่อนอุดรหนองคายก็ไม่มีอะไรแต่เศรษฐกิจบูมโตนะบริการการแพทย์นะครับร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างเนี่ยนะฮะเซ็นทรัลอุดรมีนะฮะเซ็นทรัลโคราชไม่มีอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนเขาถามกันแต่ท้ายสุดมาก็ได้รับคำตอบครับก็คือว่าในกำลังซื้อของสปป.ลาวค่ะของเขามี16แขวงนะครับในแขวงที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยที่ไม่ใช่แขวงก็คือนครหลวงค่ะนะฮะนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นศูนย์รวมอยู่ข้างในเนี่ยมี3,960ตารางกิโลเมตรนะครับแต่มีประเทศต่างประเทศเนี่ยมีสถานทูตต่างประเทศอยู่ตั้ง50กว่าประเทศค่ะนะครับแล้วเป็นศูนย์กลางของUNSCAPก็เป็นประเทศแลนด์ลิงก์นะฮะเป็นประเทศเล็กๆนะฮะที่สามารถลิงก์ในอาเซียนนะฮะที่เป็นเมนแลนด์ที่ไม่ใช่เป็นเกาะนะฮะถ้าชาวเกาะก็ทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดนีเซียอะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนละส่วนกันแต่ถ้ามาลิงก์ตรงนี้แล้วเนี่ยอยู่ท่ามกลางมหาอำนาจในอาเซียนก็คือทางจีนนะฮะแล้วก็เวียดนามนี่ก็ถือว่าเป็นกำลังคนมีประชากรถึง100ล้านแล้วเนี่ยฮะแล้วก็ไทยเนี่ย60กว่าล้านแล้วก็พม่าเนี่ย50กว่าล้านมันก็เลยเป็นอะไรที่เขาอยู่ตรงกลางเขามีพื้นที่ครึ่งนึงของประเทศไทยนะครับแล้วมีประชากรแค่1ใน10ของประเทศไทยเขาบอบช้ำจากสงครามเมื่อสงครามอินโดจีน
แล้วมาปลดแอกเป็นเอกราชเมื่อ2ธันวาปี18หลังจาก18มาปิดประเทศโดยตลอดเพิ่งมาเปิดนี่เองฮะมาเปิดจริงๆเปิดประเทศเนี่ยเมื่อปี30เนี่ยใช้เวลาพัฒนามา30กว่าปีแค่นั้นเองใน30กว่าปีเนี่ยมีต่างประเทศไปลงทุนเยอะมากใครก็ไปเอาเปรียบเขาอะไรเขารวมทั้งประเทศไทยด้วยนะฮะที่ต้องพูดไปอย่างหนึ่งประเทศไทยชื่อเสียงเราไม่ค่อยดีตรงนั้นเราดูถูกเขาแล้วก็ไปเอาเปรียบเขานะครับแล้วเราเขาก็ไม่เข้าใจเราให้เราเข้าใจภาษากับเราดีที่สุดอ่ะมันเหมือนพี่น้องกันนั่งคุยกันแล้วก็มันคุยกันรู้เรื่องอ่ะมันลึกซึ้งอ่ะนะฮะดังนั้นเขามีความหวาดระแวงเราเป็นธรรมดาเพราะว่าในสมัยสงครามอินโดจีนตอนนั้นนะครับทางเวียดนามเนี่ยก็มีนักรบมีระนาม 4-5 หมื่นคนเข้ามานะครับเสียชีวิตในสงครามปลดแอกของคอมมิวนิสต์ลาวนะครับจนเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยจนถึงปัจจุบันดังนั้นการเมืองการปกครองคนละขั้วกับเรานะครับคนละแบบกันแล้วอย่าไปคิดว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่เหมือนชาวบ้านเหมือนพวกเรานะฮะดังนั้นต้องให้เกียรติเขาเขาเป็นประเทศเพื่อนบ้านเขาไม่ใช่ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องถ้าถามว่าบ้านพี่เมืองน้องเขาจะถามว่าคุณเป็นพี่หรือฉันเป็นพี่ อะไรอย่างนั้นนะฮะดังนั้นต้องระมัดระวังคำพูดเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยจะระมัดระวังเท่าไหร่เราต้องให้เกียรติเขาฉันประเทศเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันที่สุดนะครับเท่าเทียมกันเนาะดีเท่าเทียมกันนะฮะอันนี้ก็คือเป็นอีกพันปีก็คุยกันรู้เรื่องอ่ะคุณณรงค์ถ้าแบบนี้แล้วการเจรจาธุรกิจมีปัญหาไหมคะเท่าเหมือนกับว่าบางส่วนทัศนคติเขายังมองว่าคนไทยจะไปเอาเปรียบอย่างเงี้ยเวลาเราไปเจรจากับเขาเรื่องร่วมทุนร่วมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาเป็นตรงนี้เป็นอุปสรรคปัญหาไหมคะเป็นสิครับดังนั้นเราต้องแสดงออกนะครับค่ะเราก็ต้องยอมแล้วก็บางครั้งเขาเอาเปรียบเราหน่อยเราก็ต้องยอมครับว่าเราต้องการเป็นผูกมิตรสมัครสมานสามัคคีเป็นเพื่อนบ้านแล้วเราถ้าเราได้หุ้นส่วนที่ดีนะครับมีคุณธรรมนะฮะมีเป็นคนดีเนี่ยมันก็สามารถอยู่กันยาวแต่ถ้าหุ้นส่วนไม่ดีก็พังอ่ะครับอย่างนั้นนะครับอย่างกรณีของวิวมอร์เนี่ยของเราไปลงทุนสร้างตั้งแต่ปีไหนนะคะคุณณรงค์เมื่อปี2010โอ้เราสร้างก่อนละ2013แล้วครับ2013นะคะโอ้โหนะค่ะคือประมาณค่ะ7ปีที่แล้วละครับ7ปีที่ผ่านมาสร้างเสร็จนะฮะปีกว่า2ปีแล้วก็เริ่มเปิดมา 5-6 ปีนะครับค่ะพื้นที่ในวิวมอร์นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของผู้ประกอบการจากประเทศไหนของเราเปิดให้เช่าด้วยใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าคะก็เปิดให้เช่า 100% นะฮะเปิดให้เช่าหมดเลยค่ะนะร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นทุนลาวเอง oh. เป็นร้านอาหารเผอแซ่บนะครับ okay. แล้วก็ขอบใจเด้อเอชาบูชาบูเป็นชาบูขอบใจชาบู okay. นะฮะเป็นทุนลาว mm-hmm. นะครับแล้วก็มีคูลี่เชฟเนี่ยก็เป็นสาขาของโควิวของเราเอง mm-hmm. นะครับแล้วก็แต่คนละหุ้นส่วนนะฮะ okay. หุ้นส่วนก็ทับกันไปทับกันมามีหุ้นส่วนใหม่ด้วยอะไรเงี้ย mm-hmm. ครับ okay. แล้วก็ดิปปิงซูเปอร์มาร์เก็ตก็มาเช่าเราอยู่ดิปปิงก็เหมือนกันนะฮะก็มีหุ้นในบางคนก็มีหุ้นในวิวมอบ้างบางคนก็ไม่มีอ่ะครับก็คือเป็นทุนรวบรวมทุนไทยบวกทุนลาวนะฮะก็มาลงทุนในพื้นที่แห่งนี้ในวิวมอเนี่ยฮะลงทุนเช่า35ปีอ่ะครับโอ้35ปีปุ๊บเราลงทุนทั้งหมดเลยนะฮะลงทุนเป็นอาคารอะไรต่างๆละพื้นที่ให้เขาเช่าเขาก็ไม่รู้จักนะฮะผมทำตลาดปีกว่า2ปีไปโลดโชว์กรุงเทพอะไรต่างๆไม่มีใครมาเช่าอะฮะบอกว่าโอ้ไม่รู้จักอะคนในลาวก็ไม่รู้จักอันนี้มันห้างอะไรเป็นห้างเตี้ยๆเปิดๆอย่างเงี้ยตามที่ห้างตามความหมายเขาต้องอยู่ในกล่องคึบๆอยู่ 4-5 ชั้นอะไรต่างๆใหญ่ๆค่ะเขาไม่รู้จักเราก็เลยจำเป็นต้องมารวมทุนมาหาดินซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะก็เลยได้ลิมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นเปิดเมื่อเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตพร้อมเปิดห้างมันก็ดีขึ้นตามลำดับมาจนถึงปัจจุบันก็มีแบงค์อยู่ในหนึ่งแบงค์ก็มีสินค้าไทยวางจำหน่ายเยอะไหมคะที่วิวมอลค่ะเยอะนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเนี่ยสินค้าไทยของเราถึง60%สินค้าต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกประมาณ30%ค่ะ
30กว่าเปอร์เซ็นต์สินค้าลาวก็ประมาณ 7-8% นะครับค่ะอ๋อตอนนี้ยังถือว่าธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยยังไปได้ดีแล้วคุณณรงค์มองว่าอยากจะขยายอีกไหมคะถ้าเกิดโควิดผ่านพ้นไปแล้วอะค่ะก็กำลังดูทำเลอยู่แต่ตอนนี้เรากำลังทำอยู่ในวิวมอลล์เรามีพื้นที่ทางเข้าเหลือมุมขวาเนี่ยเราก็ทำกู๊ดวิว69อยู่นะครับเป็นเหมือนอิสตย่าเหมือนดื่มกินนะครับเหมือนผับแอนด์บิสโต้นะครับอยู่ตรงนั้นกำลังลงมือทำเมื่อวันที่6ธันวาที่ผ่านมาเริ่มก่อสร้างนะครับแล้วก็ของริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตก็กำลังขยายนะฮะก็เข้าไปในเมืองอีกสาขาหนึ่งกำลังก่อสร้างอยู่สวนทางฮะโควิดปุ๊บแต่ในกลุ่มเราเนี่ยก็ลงทุนเพิ่มเป็น2ธุรกิจอันนี้ครับค่ะคนที่เดินไป2 3 4ค่ะคนที่เดินคอมมูนิตี้ค่ะ2เดือนข้างหน้าจะเรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะครับเอ๊ะคนที่เดินแล้วก็เดินคอมมูนิตี้มอลล์ของสปป.ลาวนี่ก็จะเป็นระดับพรีเมียมอย่างเดียวเลยหรือว่าตอนนี้กำลังซื้อคนในลาวนี่ในระดับกลางเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะก็ใช้ได้ฮะคือในกลางคือเป็นข้าราชการเขาก็มาทานเผลอแซ่บเขาทุกวันอ่ะเขาเรียกวันเขาเรียกเป็นมื้อนะฮะมื้อนี่หมายถึงวันเขามาทุกมื้อก็คือมาทุกวันก็มาทานเป็นอาหารยอดฮิตเขาแล้วก็ได้มีคุณภาพอาหารสะอาดได้คุ้มค่าตกเย็นมาก็มาทานขอบใจชาบูนะครับแล้วก็มาคลินิกความงามนะฮะในของเราก็มีชื่อนะฮะมีร้านทำแว่นตาใต้ฟ้าก็ทูลาวนะครับร้านกอล์ฟร้านชิเซโดนะฮะของญี่ปุ่นร้านทำผมร้านอาหารหน้าอาหารคุณพิเชษเราก็ได้รับความนิยมครับก็คนเข้ามาเต็มร้านทุกเที่ยงกับเย็นด้วยนะฮะโดยเฉพาะอินปิงซูเปอร์มาร์เก็ตทุกวันหยุดนะฮะเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะมากเป็นพิเศษนะครับแล้วเราก็คอมมิชชั่นมอลล์เสน่ห์เราก็พยายามมีการจัดงานถนนคนเดินจัดงานมหกรรมสินค้าหัตถกรรมลาวอาหารดื่มกินใช้อะไรต่างๆค่ะเราเพิ่งจัดไปนะครับค่ะก็มีอีเวนต์อย่างต่อเนื่องเนาะค่ะคุณณรงค์คะอยากจะให้แชร์ประสบการณ์เรื่องก่อนที่เราจะไปลงทุนในระหว่างที่เราเจรจาขออนุญาตก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตัดสินใจปุ๊บทำเลเลือกยังไงก่อนแล้วก็ขั้นตอนในการเจรจายากง่ายขนาดไหนอะคะทำเลเนี่ยมันเป็นหัวใจเลยนะครับทำเลเราต้องเหมาะสมกับธุรกิจของเรานะฮะอย่างเช่นถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตมีเนี่ยมันสามารถรอทราฟิกได้ถ้าทราฟิกที่มาเนี่ยมันต้องคมนาคมสะดวกนะฮะถนนใหญ่การเข้าออกได้นะฮะสะดวกนะฮะทั้งขาไปและขากลับนะครับและมีที่จอดรถเพราะว่าเราต้องรู้ศักยภาพนะในประเทศลาวเนี่ยในนครหลวงเวียงจันทน์ที่ดินเนี่ยราคาแพงมากนะฮะทำให้ห้างเนี่ยสร้างเต็มพื้นที่ไม่มีที่จอดรถของเราเองเจอประสบการณ์เมืองไทยแล้วเราเลยเอาประสบการณ์ของไทยเนี่ยไปนะครับเราก็เป็นที่จอดรถได้ประมาณ500คันถึง400คันมันก็เลยได้เยอะหน่อยเวลาคนเข้ามาเขาก็สะดวกนะฮะเขาก็เลยลูกค้าเขารถ Lamborghini อย่างเงี้ยฮะรถพอร์ททั้งนั้นรถระดับสูงๆเขาก็มีที่จอดรถเขาก็มาสะดวกสบายพาครอบครัวมาช้อปปิ้งเสาร์อาทิตย์นะฮะมันอยู่ออกมานอกเมืองนะครับประมาณกิโลที่7กิโลที่6นะฮะจากในเมืองเขาก็เดี๋ยวนี้รถติดนะครับในเวียงจันทน์เนี่ยนะฮะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นมากถนนทำเร็วไม่ทันนะฮะแต่ท้ายสุดมาเนี่ยปลายปีหน้าเนี่ยมีรถไฟความเร็วสูงซึ่งอยู่ห่างจากเราจากในเมืองมาถึงที่เราเนี่ยประมาณ 6-7 โลออกไปประมาณ 5-6 โลเนี่ยถึงเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงดังนั้นเราก็อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองและสถานีใหม่ของนครหลวงเวียงจันทน์ที่จะเป็นย่านที่เจริญของเวียงจันทน์ในอนาคตเขาคาดเสน่ห์ก็คือของเรานี่จะเป็นเซ็นเตอร์ละเราก็เลยว่าโลเคชั่นดูธุรกิจดู3ข้อโลเคชั่นแล้วก็โลเคชั่นนะอันนี้เราเช่าใช่ไหมคะส่วนใหญ่ถ้าเราเป็นนักธุรกิจจะกี่ปีนะคะเราซื้อไม่ได้ครับเราต้องเช่ายาวกี่ปีคะยาวสุดอะค่ะคุณณรงค์ก็3เราเช่าเนี่ยรายเนี่ยเช่า35ปี35ปีร้านอาหารเราเช่า25ปีตอนนี้ผ่านมาแล้ว12ปี3ปีละร้านอาหารค่ะนะครับค่ะ
ันนี้ก็จะถ้าเกิดเป็นนักลงทุนถ้าเราไปก็ถือว่าเป็นต่างชาตินะก็ต้องไปทำสัญญาเช่าเท่านั้นสูงสุดก็คือ35ปีครับแล้วก็ต้องไปจดทะเบียนวิสาหกิจนะฮะทะเบียนวิสาหกิจปุ๊บก็ประกอบกิจการเป็นทุนไทยเท่าไหร่ทุนลาวเท่าไหร่เขามีประเภทธุรกิจบางอย่างที่ให้ต่างชาติได้ 100% หรือว่าได้ 75% อะไรแล้วแต่สัดส่วนแล้วก็จะต้องมีปริมาณเงินลงทุนมีการตรวจว่ามีเงินเข้ามาจริงอะไรต่างๆ regulation ของเขาก็เข้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาโดนถอดบทเรียนดูหลายอย่างมันหลอกไปหลอกมาแล้วไม่เข้าจริงเขาก็เสียหายประเทศเขาต้องการ FDI Foreign Direct Investmentการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาค่อนข้างเยอะจะทำเขื่อนทำเหมืองแร่นะฮะแล้วตอนหลังเนี่ยก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆนะครับในประเทศลาวครับค่ะของ Community Mall นี่เขาให้ต่างชาติได้ถึง 100% ไหมคะแล้วของ View Mall นี่ถือหุ้นยังไงบ้างอะคะอ๋อของเราหุ้นไทย 80% ครับครับแล้วก็มีคนลาว 20%ของเรา 20% 80-20 นะคะค่ะการก่อสร้างต่างๆล่ะคะอันนี้จะต้องใช้เขามีเงื่อนไขไหมว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจต่างชาติเข้าไปต้องใช้บริษัทในลาวในการก่อสร้างเงื่อนไขเป็นยังไงอะคะเงื่อนไขก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วฮะเราใช้บริษัทในลาวฮะค่ะแล้วก็บางอย่างนี่ก็ใช้ของไทยเหมือนกันถ้าเขามีกำลังคนมีบริษัทย่อยสาขาที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์แต่บางอย่างถ้าไม่มีแบบอย่างเช่นแอร์เนี่ยเราก็ต้องไปซื้อฝั่งเราแล้วเข้ามาติดตั้งแล้วเนี่ยก็ต้องระวังนะฮะคนงานของคนไทยที่ไปที่โน่นเนี่ยไปทำงานแล้วอะไรแล้วเนี่ยไม่มี work permit ไม่มีใบอนุญาตก็จะโดนปรับไหมเอานะฮะปรับเปี้ยปรับเบี้ยปรับนะครับจะโดนอย่างนั้นเขาเรียกว่าปรับไหมในภาษาลาวค่ะคุณณรงค์ถ้าเกิดเราจะเข้าไปทำธุรกิจอย่างกรณีคอมมูนิตี้มอลล์หรือว่าจะไปเปิดร้านอะไรก็ตามเนี่ยขั้นตอนเราจะต้องทำยังไงเรายังไม่รู้อะไรเลยอยู่ในไทยเนี่ยจะติดต่อหน่วยงานไหนยังไงคะทั้งในไทยแล้วก็ในสปป.ลาวด้วยอะค่ะคือติดต่อถ้าเป็นร้านเล็กร้านย่อยนะฮะเข้าไปอยู่ในห้างเราดีกว่าอย่าไปเองเลยค่ะไปเองแล้วเนี่ยมันลงทุนเยอะมันจะไม่คุ้มแล้วแอบไปเดี๋ยวโดนยึดกิจการไม่คุ้มฮะครับแอบไปนี่หมายถึงยังไงคุณณรงค์คะก็ลักลอบไปแล้วไปค้าขายแล้วก็ไปร่วมมือกับคนท้องถิ่นเขาทางโน้นไม่มีใบอะไรสักอย่างเนี่ยถึงเวลาก็โดนตัวข้อคิดตับเอาเงินไปโดนข้อยึดกิจการไปเอาลงทุนไปสัญญาก็ทำไม่ได้เนาะเพราะว่าเราเข้าไปอย่างไม่ถูกต้องมีแบบนี้เยอะไหมคะมีเยอะฮะมีเยอะปุ๊บน่ะคือเราก็แบ่งให้เขาแล้วเขาก็บอกว่าเราให้เขาน้อยเนี่ยเขาก็เลยโกงเอาเราก็บอกลาวที่โกงคนลาวก็บอกว่าคนไทยที่เอาเปรียบต่างคนต่างด่ากันมันก็ไม่ทะเลาะกันมันต้องอยู่บนฐานของความเข้าใจกันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปลอดภัยที่สุดนะคะก็จะต้องดูที่เป็นทุนใหญ่ของไทยแล้วก็ไปร่วมกันตรงนั้นจะปลอดภัยกว่าใช่ไหมคะร่วมกันตรงนั้นปลอดภัยกว่าคือการทำมาหากินเนี่ยมันต้องการมีพื้นที่ใช่ไหมค่ะถ้าเราเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยคนไทยเนี่ยมาเช่าในห้างเนี่ยก็เป็นเจ้าของพื้นที่ได้เมื่อเป็นเจ้าของพื้นที่ได้ก็ทำมาหาเมื่อทำมาหากินได้ปุ๊บนะไอใบไลเซนส์เนี่ยก็ขอคนลาวเข้ามาหุ้นส่วนแต่เจ้าของที่เป็นของไทยไม่ดีเลยฮะแบบนั้นดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมฮะก็ไปเข้าหุ้นกับเขาแล้วให้เขาเวลาตอนทำธุรกิจเนี่ยทางการเขาก็ให้คนของเขาปะทะคนของเขาแล้วเขาก็เป็นหุ้นเล็กก็ได้นะฮะแต่การมอบสิทธิ์ในการธุรกิจเนี่ยให้เขามอบสิทธิ์ให้เราดำเนินการธุรกิจอยู่ในห้างอยู่ในพื้นที่ที่เช่าอยู่ในห้างของผมเนี่ยมันก็ประกอบธุรกิจได้เลยเนี่ยก็คือร้านเสริมสวยร้านอาหารร้านตรงนั้นร้านขอขายของที่ระลึกอะไรได้หมดอะฮะสามารถดำเนินการได้หมดครับร้านขายซาลาเปายังไปเปิดเลยสิทธิพิเศษด้านการลงทุนต่างๆอย่างบ้านเรา BOI ก็จะมีให้นักลงทุนต่างชาติอย่างของสปป.ลาวนี่มีอะไรที่น่าสนใจแล้วเขาให้เราปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นทุกๆปีบ้างคะคุณณรงค์สิทธิประโยชน์หรืออะไรต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเราไม่ได้อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมสินค้าของเราเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองซึ่งเมื่อก่อนสงวนให้จะเป็นเฉพาะคนลาวเขาเพิ่งมาเปิดมาเมื่อ 4-5 ปีนี้เองครับถ้าไม่งั้นเราก็เปิดดิมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ค่ะเมื่อก่อนเป็นอาชีพสงวนอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเปิดกว้างขึ้นเนาะแสดงว่าเปิดกว้างขึ้น
ตอนนี้ถ้านักลงทุนไทยจะเข้าไปเนี่ยยังน่าไปไหมคะคุณณรงค์ถ้าเข้าไปลงทุนในลาวแล้วมีสินค้าไหนกิจการใดบ้างที่ควรจะเข้าไปหลังจากนี้คะคือต้องดูว่าลูกค้าเป็นใครอ่ะถ้าดูว่าลูกค้าในลาวเนี่ยคนลาวก็มีคนอยู่6ล้านคนค่ะนะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์อยู่8แสน8แสนยังเล็กกว่าลาดพร้าวอีกค่ะ แล้วก็ไปมันยากกว่าไปค้าขายที่ลาดพร้าวประมาณสัก4เท่าค่ะนะแล้วมันเราจะไปดำเนินธุรกิจเนี่ยเข้าจะออกอะไรก็ลำบากแต่ความลำบากมันก็เป็นเกราะป้องกันส่วนหนึ่งนะที่ทำให้คนลาวเขาได้ประโยชน์ดังนั้นเราก็ต้องไปเอาใจคนลาวอีกถ้าเราทำใจได้นะฮะถ้าเห็นโอกาสนะเราก็ไปกันได้ครับค่ะนะครับก็มันแต่ถ้าไปนึกว่าไปง่ายๆแล้วง่ายคือยากที่สุดเอาของไปยังไงค่ะเราเอาเงินกลับยังไงนะค่ะเอาของไปเอาของไปได้เนี่ยก็ต้องโดนภาษีเขาไม่ใช่เป็นต่างจังหวัดที่ไหนเขาเป็นประเทศหนึ่งประเทศก็ต้องมีพิกัดศุลกากรมีอะไรต่างๆแล้วก็ต้องจ่ายดำเนินการให้ถูกต้องนะครับดังนั้นจะโดนภาษีโดนนั่นโดนนี่ในด้านหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งโดนกองทัพมดกองทัพมดที่เขาฝ่าไปอะไรเขามีช่องทางมืดของเขาอ่ะเราก็ต้องไปค้าขายของเราไปสว่างไงค้าขายเราโดนต้นทุนของเราอย่างนี้เราต้องไปแข่งกับในกองทัพมดเราก็ต้องยืนอยู่ให้ได้ของเรามันก็เลยยากกว่าค้าขายปกติที่อยู่มันในเมืองไทยค่ะนะฮะแต่ถ้ามันมีช่องมันปุ๊บนะมันก็พอก้มแก้มพอได้ค่ะถ้าพอได้เราเห็นโอกาสตรงไหนเห็นโอกาสความเป็นแลนด์ลิงก์เขาต่างหากอ๋อใช่ตอนนี้เยอะมากคนจีนที่จะมากับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยปีนึง10ล้านคนเนี่ยโอ้อันนี้ตัวเลขนี่ไม่เบาค่ะนะครับอันนี้ก็เลยเป็นโอกาสอันนึงที่เห็นอยู่แล้วก็ต้องอดทนทุกวันนี้ก็ทําพอคุ้มมาแค่นั้นนะครับค่ะแต่ถ้าเกิดแลนด์ลิงก์เชื่อมกันทั้งหมดเสร็จก็มีทั้งทางน้ำทางบกทางรางหมดเลยเนี่ยโอ้น่าจะรุ่งนะคุณณรงค์ค่ะถ้าเราจะลงเข้าไปลงทุนจังหวะที่เป็นโอกาสที่เหมาะสมเนี่ยต้องรอตรงนี้ให้เสร็จไปครึ่งนึงก่อนหรือว่าตอนนี้เริ่มเข้าไปได้เลยคะตอนนี้ได้แล้วปีหน้ามันเปิดแน่นอนตอนนี้รถไฟวางทุกวันเลยเสร็จแน่นอนแต่ต้องรอไอ้วัคซีนให้ได้ก่อนนะครับช่วงนี้มันก็รักษาชีวิตกันก่อนก็ดีครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณณรงค์โอกาสหน้าจะขออนุญาตได้แชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมอีกนะคะครับครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนั่นก็คือคุณณรงค์ตนานุวัฒน์นะคะอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นผู้อำนวยการวิสาหกิจวิวมอของสปป.ลาวนะคะก็เป็นนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในลาวนะคะได้มาประมาณหลายปีแล้วค่ะที่วิวมอแห่งนี้นะคะก็เป็นคอมมูนิตี้มอนะคะหลังจากที่คุณณรงค์นั้นก่อนหน้านั้นเคยนำร่องลองไปดำเนินธุรกิจร้านอาหารโขงวิวอยู่ซึ่งตอนนี้โขงวิวก็ปิดปรับปรุงถือโอกาสในช่วงโควิดนี้นะคะเห็นบอกว่าอีก2เดือนจะเปิดให้บริการแล้วธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์วิวมอลล์นะคะก็อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะคะอยู่จุดที่เรียกได้ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ของลาวทางด้านของคุณณรงค์นั้นใช้เงินลงทุนประมาณ100ล้านบาทค่ะเป็นธุรกิจที่ลงทุนเอง 80% แล้วก็เป็นหุ้นส่วนชาวลาวอีก 20% ก็เป็นสัญญาเช่าจากรัฐบาลลาวมีอายุสัญญา35ปีนะคะคุณณรงค์ก็แนะนำนะคะว่าช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่นักลงทุนไทยจะเข้าไปเปิดตลาดในสปป.ลาวเพราะว่าตัวแลนด์ลิงก์ต่างๆนะคะจะเชื่อมมาหมดเลยเชื่อมที่สำคัญก็คือว่านักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยจะมาได้ง่ายขึ้นนะคะปีนึงก็หลายล้านคนนะคะนี่ก็จะเป็นโอกาสที่ดีบอกว่าไม่ต้องรอโอกาสค่ะถ้าเกิดสมมติว่าโควิดคลี่คลายแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการเข้ามาลงทุนในลาวได้เลยแต่สิ่งที่คุณณรงค์ได้ฝากไว้นะคะถึงแม้ว่าลาวยังมีศักยภาพในการลงทุนอีกเยอะแต่ว่านักลงทุนต้องศึกษาให้ถ่องแท้ค่ะหาพันธมิตรชาวลาวที่ไว้ใจได้นะคะเห็นบอกว่ามีนักลงทุนไทยเยอะมากที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจกฎหมายและผู้คนเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญนะคะที่คุณณรงค์ฝากไว้ในการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะที่สปป.ลาวค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ